เมนูเครื่องดื่มชื่นใจวันนี้เนี่ยนะคะมีคำว่า Virgin อยู่ข้างหน้าก็คือเราเป็นม็อกเทลค่ะ no alcohol แต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะคะอยากทำเครื่องดื่มทานตอนกลางคืนเนาะก่อนนอนเนี่ยชื่นใจหน่อยคุณก็สามารถใส่รัมลงไปได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เรียกเมนูจาก Virgin ก็คือเอาออกก็เป็นเลมอนโมจิโต้ธรรมดาโมจิโต้เนี่ยก็จะเป็นสาระแหน่เนาะเราก็สามารถเลือกสายพันธุ์สาระแหน่ที่คุณชอบเลยใบมิ้นท์แบบไหนก็ได้ตบหรือคุณจะเอามาใส่ลงไปแล้วก็มีค้อนค็อกเทลทุบก็ได้เช่นกันแล้วก็จะบิดๆเขานะคะนิดนึงเมนูนี้จะไม่ทำจนกระทั่งเขาช้ำแล้วก็สาระแหน่ของเราแตกจนดำนะเราแค่ต้องการตบเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยของเขาออกมานั่นเองค่ะเอาล่ะคุณสามารถเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลแบบไหนก็ได้วันนี้นานาใช้เป็นน้ำตาลใสแดงค่ะใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยนะคะคุณขาแล้วก็มะนาวเหลืองค่ะโจทย์ของเราคือเลมอนนะคะมะนาวเหลืองนานาใส่มะนาวเหลืองเอาเม็ดออกหั่นแบบนี้เป็นชิ้นโตๆเป็นชั้งลงไปแล้วคุณก็เอาหลังช้อนเนี่ยค่ะหมุนเนี่ยได้เวอร์จินโมฮิโตแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะกลิ่นของน้ำตาลใสแดงมะนาวแล้วก็สาระแหน่ขึ้นมาเลยอ่ะเราใส่น้ำแข็งเข้าไปก่อนนะคะใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้เติมโซดาลงไปนิดนึงก่อนค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้คนเขาอีกสักทีหนึ่งก่อนสักครู่นะคะใส่ลงไปหมุนฟิวแบบนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยท็อปโซดาอีกรอบหนึ่งหลังจากเราแต่งแก้วแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วใส่น้ำแข็งลงไปเยอะหน่อยอย่างนี้นานาเนี่ยมีปลูกโรสแมรี่ไว้จริงๆเขาไม่ได้ใส่แต่นานาอยากใส่เพิ่มลงไปเดี๋ยวนี้คนเขาคิดจังอะไรก็ใส่โรสแมรี่กลิ่นมันหอมด้วยอันนี้เป็นช่อสาระแหน่นะคะแล้วก็เติมช่อโรสแมรี่ลงไปช่อหนึ่งใส่ลงไปเพิ่มเข้าไปค่ะแต่งให้มันดูรัสติกหน่อยหนูเพิ่มตัวมะนาวเหลืองนะคะที่เป็นโจทย์ของเราลงไปข้างๆตรงนี้แบบนี้ใส่มะนาวเหลืองตรงนี้นิดนึงค่ะเพิ่มชิ้นเข้าไปเป็นชั้งอยากให้มันดูน่าทานคุณขาโซดานะคะเวอร์จินโมจิโต้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ